วันนี้ฮะมีภาพรวมที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเพราะว่าบางพื้นที่นี่ฝนหยุดตกแล้วทำให้น้ำเนี่ยระบายออกไปนะแล้วก็บางพื้นที่แม้จะยังมีปัญหาอยู่แต่ปัญหานี่ก็เบาลงไปเข้าสู่โหมดของการฟื้นฟูเยียวยานะนี่คือภาพการตรวจสภาพน้ำท่วมทางอากาศนะอันนี้ขอบพระคุณจากแฟนเพจ Smile Channel นะเนี่ยแม่ทัพภาค4นะฮะบินตรวจสภาพน้ำท่วมนะคือภาพรวมของแม่น้ำสายต่างๆนะที่เป็นเหตุที่ทำให้น้ำท่วมรอบนี้แม่น้ำสุไหงโกลกนะบางท่านก็ยังไม่ทราบว่าภูมิศาสตร์เป็นยังไงนะฮะไหลมาจากแว้งแล้วก็ในรัฐกาลันตันนะในมาเลเซียแล้วก็บางส่วนมาจากสุขิรินนะแล้วไปออกทะเลที่ตากใบอย่างเงี้ยแม่น้ำสายบุรีต้นน้ำจากสุขิรินจะแนะผ่านอำเภอจะแนะศรีสาครรือเสาะรามันกระเพาะและออกทะเลที่สายบุรีแม่น้ำปัตตานีไหลจากเบตงนะฮะและรัฐไปรักมีเขื่อนบางลางกับเขื่อนปัตตานีที่แม่ลานกั้นไหลผ่านเบตงทานโตบันนังสตากรงปินังเมืองยะลาแม่ลานยะลังและออกทะเลที่ปัตตานีค่ะส่วนกลุ่มลุ่มน้ำตันหยงมัสบางนาราต้นน้ำจากระแงะตันหยงมัสออกไปยะกังแล้วออกทะเลที่เมืองนาราอันนี้คือตัวอย่างแม่น้ำที่มีเหตุน้ำท่วมในช่วงนี้นะพอขึ้นไปดูก็เห็นได้ว่าน้ำที่ท้นจากแม่น้ำเนี่ยก็เริ่มกลับลงไปในแม่น้ำแล้วใช่เริ่มระบายลงไปนะคะนะฮะแล้ววันนี้ฮะที่ยะลาผู้ประสบภัยก็ทยอยทำความสะอาดบ้านแล้วฮะหลังจากที่น้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่นะครับวันนี้สถานการณ์น้ำในชุมชนตลาดเก่าภายในเขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองยะลาซึ่งท่วมตั้งแต่วันที่25ก็เริ่มทยอยลดลงบ้างแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มเข้าไปทำความสะอาดกันนะฮะนี่ต้องถูนะแล้วก็ตักขยะนะของสกปรกต่างๆนานาออกไปนะฮะไม่เคยเจออะไรอย่างนี้ใช่น้ำมาก็เร็วอยู่น้ำมาเร็วใช่ไหมเนี่ยเร็วอยู่เร็วอยู่ตั้งหลักทันไหมตอนน้ำมาแต่ผมรู้ทราบมาก่อนแล้วก็ทราบมาก่อนก็เลยเตรียมตัวยกของขึ้นสูงยกของขึ้นสูงแล้วเรามีของเสียหายอะไรบ้างไหมบ้างผมไม่มีทีไม่มีนะยกของทันแล้วเมื่อคืนน้ำลดตอนไหนยังไงลงมาตอนเช้าก็น้ำในบ้านก็หมดแล้วเหลือแต่บนถนนบนถนนบนถนนไปร้างน่าจะพรุ่งนี้อ๋อร้างพรุ่งนี้น่าจะพรุ่งนี้ถ้าน้ำข้างหน้านี่หมดถ้าน้ำข้างหน้ายังเพิ่มอีกก็ต้องหยุดก่อนก็เป็นข่าวดีนะฮะในหลายพื้นที่แล้วก็หน่วยทหารที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ฝ่ายปกครองปภ.นะแล้วก็มูลที่ต่างๆก็ระดมกันเข้าไปช่วยเหลือช่วงนี้ก็เป็นการเข้าไปช่วยเริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนนะฮะอันนี้คือหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ในพื้นที่รือเสาะจังหวัดนราธิวาสนะครับค่ะนี่ฮะเข้าไปช่วยทำความสะอาดด้วยพี่ๆทหารนะคะสุดยอดฮะทหารพรานหลายหน่วยในพื้นที่ทหารบกตชด.ทหารเรือนะฮะช่วยกันหมดช่วยกันหมดในแต่ละพื้นที่นะฮะนี่เขาไปทำความสะอาดคือน้ำท่วมเนี่ยทุกคนที่เคยถูกน้ำท่วมนี่จะทราบว่าปัญหาใหญ่คือความสกปรกหลังจากนั้นนะหลังน้ำลดอ่ะเนาะนี่ฮะแล้วก็ไปช่วยกันขนย้ายนะฮะแล้วนี่คือกรมทหารพรานที่49ค่ะนะฮะอันนี้โรงเรียนบ้านยะออนะคะนี่ก็ไปทำความสะอาดเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนการสอนนะคะหลังจากที่น้ำลดแล้วครับอันนี้หน่วยทหารพรานที่49นะฮะเข้าไปช่วยคณะครูนักเรียนขนย้ายสิ่งของทำความสะอาดนะฮะนี่ฮะแล้วก็ภาพรวมก่อนหน้านี้ฮะการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยคือทำงานกันทั้งกลางคืนกลางวันอ่ะอ๋อนี่น่าจะกลางคืนอันนี้คือวันก่อนนะฮะต้องส่องไฟฉายอะค่ะที่น้ำท่วมหนักๆเนี่ยนะโอ้โหดูสิฮะทุลักทุเลมากครับแล้วก็เสี่ยงภัยมากในหลายพื้นที่นะครับวันนี้ขนตู้เย็นออกมาในช่วงที่มันยังไม่ลดอ่ะนะค่ะโหลำบากมากต้องระมัดระวังอ่ะนะเพราะว่าสัตว์มีพิษเนี่ยมันก็มาตามน้ำโดยมันหนีน้ำมาเหมือนกับเราอ่ะนะในขณะที่ตรงไหนน้ำลึกตรงไหนน้ำเชี่ยวต้องระมัดระวังนะโอ้บ้านนี้ติดธงชาติหน้าบ้านด้วยนะดูสิฮะก็แน่นอนก็มีความสูญเสียบางส่วนนะครับแล้วก็มีความเสียหายที่ต้องฟื้นฟูกันหลังจากนี้นะฮะ
ูสภาพการทำงานนั้นยังเห็นฝนตกอยู่เลยนะค่ะอันนี้คือคืนก่อนโน้นนะฮะนะก็เป็นทหารนี่แหละฮะทหารมีไว้ทำไมนี่แหละครับมีไว้แบบนี้ละค่ะที่เขาไปช่วยก่อนใครเพื่อนเลยนะฮะนะไปเร็วกว่านักการส่วนนักการเมืองที่คอยโจมตีทหารว่ามีไว้ทำไมนี่หายหัวหมดนะฮะใช่บางส่วนนะที่มันโจมตีนะส่วนที่เป็นนักการเมืองที่ปักหลักอยู่ในพื้นที่นี่เขาก็ทำงานกันอยู่ใช่นะฮะนี่แล้วก็วันนี้ฮะพันเอกพานุวัฒน์นะสุขชเดชผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49มอบหมายให้ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน4912นะก็รับมอบถุงยางชีพแล้วก็นำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยฮะรับมอบถุงยางชีพซึ่งได้รับมอบจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับนะครับซึ่งลงไปเมื่อวานนี้แล้วก็ให้กระจายต่อกันในวันนี้เอาไปส่งถึงบ้านชาวบ้านพูดง่ายๆอันนี้ในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะครับนะส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดก็ให้ข้อมูลว่าฝนทางใต้เนี่ยลดลงแล้วนะฮะนะก็เป็นสัญญาณที่ดีฮะค่ะนะฝนทางใต้เนี่ยลดลงนะก็จะทำให้ปริมาณน้ำที่ลงมาเติมเนี่ยมันก็หายไประบายน้ำที่ขังอยู่ออกได้ก็กลับสู่ภาวะปกตินะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้พูดถึงสถานการณ์น้ำในภาคใต้แล้วก็ความช่วยเหลือในช่วงนี้เริ่มเติมไหมกระทรวงมหาดไทยไม่ได้รับรายงานนะว่าไทยลงไปอยู่ในพื้นที่เลยนะครับเราท่วมตอนนี้ทั้งสิ้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลสงขลานะครับที่หนักๆ นราธิวาสหนักสุดนะครับเราก็ได้มีการ อพยพพี่น้องประชาชนมายังศูนย์พักพิงจัดการดูแลในเรื่องของอาหารการกินให้เขามีความปลอดภัยจากอุบัติภัยน้ำท่วมผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเพราะฉะนั้นการดำเนินการในเรื่องของการช่วยเหลืองบประมาณต่างๆก็ลงมาอยู่ในพื้นที่อย่างเต็มที่นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมปภท่านเกรียงกันตินันท่านก็ได้ลงไปอยู่ในพื้นที่มา2วันแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ความร่วมมือความช่วยเหลือนะครับแล้วก็การอำนวยความสะดวกต่างๆตอนนี้ในพื้นที่ก็เต็มกำลังครับเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้าเข้าสู่โหมดการเมืองเต็มที่ทีนี้วันนี้มีฉายารัฐบาลมีฉายานักการเมืองแล้วก็รวมไปถึงประเด็นคดีต่างๆด้วยกรณีคดีของคุณยิ่งลักษณ์วันนี้คุณทวินเปลี่ยนสีฮะผู้เสียหายในกรณีดังกล่าววันนี้ให้สัมภาษณ์พิเศษเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ